ถ้าหากเราพูดถึงเกมที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงเนี่ยทุกคนจะนึกถึงเกมอะไรบ้างครับถ้าไม่นับพวกเกมที่สามารถสร้างตัวละครเองได้หรือมีตัวละครให้เลือกทั้งชายทั้งหญิงก็คงมีไม่กี่เกมใช่ไหมครับแต่หนึ่งในเกมที่ทุกคนนึกขึ้นมาอย่างแน่นอนก็คงจะเป็นเกมที่ได้ตัวเอกเป็นสาวน้อยสุดแกร่งนามว่าลาร่าครอฟต์ใช่ไหมครับทั้งสวยแกร่งแล้วก็เก่งมากด้วยและมีแฟนคลับที่ไม่จำกัดทั้งเพศและวัยแฟนอาร์ตก็มีเพียบแถมกฎข้อที่34ของอินเทอร์เน็ตก็เป็นที่นิยมอย่างล้นหลามเหมือนกันกับซีรีส์เกมที่ได้สาวลาร่าครอฟต์เป็นตัวเอกนี่แหละที่มีออกมาหลากหลายภาคมาอย่างต่อเนื่องหลายปีและหลายแพลตฟอร์มจนมาถึงปัจจุบันฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนรอยกันดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือเกม History Tomb Raider ในปี1994ณเมืองเดอร์บีที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศอังกฤษแดนผู้ดีบ้านหมายเลข55ติดถนนแอชเบิร์นบ้านหลังนี้คือจุดเริ่มต้นของ Tomb Raiderที่เป็นคอนเซปต์ในการทำเกมจากทีมพัฒนาเกมในสหราชอาณาจักรที่ชื่อว่า Core Design ณขณะนั้นทำงานอยู่ที่บ้านหมายเลข55นั่นเองคอนเซปต์ที่ทางทีมงานวางเอาไว้นั้นเกมจะเป็นมุมมองบุคคลที่3แนวผจญภัยสำรวจไปทั่วสุสานโบราณต่างๆโดยหนึ่งในผู้สร้างที่สำคัญของโปรเจกต์นี้เลยคือ Toby God นักพัฒนาเกมชาวอังกฤษที่หน้าที่สำคัญที่โดดเด่นของเขาคือการสร้างตัวละครที่ชื่อว่าลาร่าครอฟต์ขึ้นมาแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโทบี้เองตั้งใจจะออกแบบตัวละครให้เป็นผู้ชายแต่ทางด้านโคฟาวเดอร์ของคอร์ดิไซน์นั้นกังวลว่ามันจะดูคล้ายกับซีรีส์ของอินเดียนาโจนซีรีส์ภาพยนตร์ล่าขุมทรัพย์ชื่อดังมากเกินไปและมีการทำซีรีส์อินเดียนาโจนส์ออกมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยทางคุณโทบี้จึงตัดสินใจเปลี่ยนเพศตัวละครมันซะเลยคุณโทบี้ได้เปิดเผยในภายหลังว่าจะตั้งชื่อตัวละครผู้หญิงชื่อว่าลอร่าครูสก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นลาร่าครอฟในภายหลังและนี่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างตัวละครที่ชื่อว่าลาร่าครอฟขึ้นมานั่นเองอันนี้แถมครับถ้าคุณเห็นตัวละครลาร่าครอฟในภาคแรกแล้วรู้สึกว่าทำไมเธอถึงมีหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่เกินขนาดนั่นเป็นการออกแบบอย่างตั้งใจของอิตาโทบี้หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นความไม่ตั้งใจของเจ้าตัวล้วนๆครับมันเกิดขึ้นจากตอนที่โทบี้เนี่ยกำลังปั้นโมเดลของสาวลาร่าอยู่แล้วเมาส์ลื่นไปโดนหน้าอกของโมเดลลาร่าจนทำให้ขนาดหน้าอกหน้าใจของลาร่ามันเลยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง 50% แล้วพี่แกก็กำลังจะแก้ไขกันมาเท่าเดิมแต่เอ๊ะทีมงานดีไซน์ของเกมดันเห็นว่าเอ้ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า ดีแล้วไว้อย่างนั้นแหละดีเลย very good นั่นแหละพี่โทบี้แกจึงปล่อยให้สาวลาร่าของเราปอดบวมอยู่อย่างนั้นอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับซึ่งถ้ามาว่ากันจริงๆเกมเมอร์ในสมัยนั้นก็คงจะมองที่ตรงนี้เป็นจุดเด่นหรือเป็นภาพจำแก่สาวลาร่าจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเกมไปในที่สุดแต่เราก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าที่เกมมันดังเพราะว่าลาร่ากลายเป็นเซ็กออบเจกต์หรือว่าเกมมันดีจริงๆกันแน่ก็พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาครับแล้วผมก็ชื่นชมมนุษย์แล้วก็เท่ากับว่าผมชื่นชมงานของพระเจ้านั่นแหละTomb Raider อย่างที่บอกไปข้างต้นครับว่าโปรเจกต์ของ Tomb Raider นั้นเริ่มต้นในปี1994จากนั้นก็ใช้เวลาในการพัฒนาไปถึง18เดือนจนได้ออกมาวางจำหน่ายในปี1996โดยได้ Eidos Interactive เป็นผู้จัดจำหน่ายบนเครื่อง Sega Saturn, MS-DOS และ PlayStation ต่อมาภายหลังก็มีการพอร์ตลงให้กับหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Mac OS ในปี1999 Pocket PC ในปี2002 Engage ในปี2003iOS ในปี2013และ Android ในปี2015ตัวเกมกล่าวถึงนักโบราณคดีที่ชื่อว่าลาร่าครอฟต์ที่ถูกจ้างโดยนักธุรกิจสาวนามว่าแจ็คลินนัทล่าเพื่อตามหาสิ่งประดิษฐ์โบราณนามว่า The Scion of Atlantis ในสุสานกลางภูเขาในประเทศเปรูแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายจนได้ไปผจญภัยมากมายหลายที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นกรีซอียิปต์แอตแลนติสที่เคยหายสาบสูญตัวเกมเป็นเกมมุมมองบุคคลที่3ที่จะให้เราบังคับตัวละครลาร่าผจญภัยไปในสุสานต่างๆและหาสมบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ลึกลับโดยระหว่างทางก็จะมีการต่อสู้กับสัตว์ร้ายต่างๆระหว่างทางมีการแก้ไขปริศนาต่างๆเพื่อเปิดทางในการเดินทางต่อไปด้วยตัวของลาร่ามีความสามารถในการกระโดดปีนป่ายหรือว่ายน้ำได้อย่างดีทางด้านอาวุธของเธอก็จะมีปืนพกคู่ของเธอที่เป็นอาวุธเริ่มต้นเลยและแทบจะเป็นจุดเด่นของลาร่าไปเลยในหลายๆภาคที่ออกมาโดยจะมีปืนอื่นให้ใช้ระหว่างเกมด้วยอย่างลูกซองแมกนัมคู่ไม่ใช่ไอติมนะครับและอูซี่คู่ส่วนการเล็งศัตรูนั้นตัวเกมก็จะเล็งไปที่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดให้อัตโนมัติ
โดยเราก็แค่กระโดดหลบแล้วก็ยิงพวกมันให้ตายนั่นเองตัวเกม Tomb Raider เมื่อวางจำหน่ายก็ถือว่าเป็นการเปิดตำนานบทแรกให้กับเกมซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้เพราะได้รับรางวัลจากสื่อมากมายและได้รับคำชมอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นทางด้านกราฟิก3มิติที่ในสมัยปี1996นั้นถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากเพื่อดูกับการบังคับและระบบการเล่นที่สนุกและท้าทายแถมมีการไขปริศนาแบบพัซเซิลทำให้เกมนี้ขึ้นแท่นเป็นเกมซีรีส์ Tomb Raider ที่ขายดีที่สุดตลอดนานหลายปีเลยทีเดียวและทำให้ทีมงานคอดีไซน์ตัดสินใจได้อย่างง่ายดายว่าจะทำภาคต่อออกมาดีหรือเปล่าทันทีและมีตัวเกมเวอร์ชันเสริมที่มีการเพิ่มด่านและเนื้อเรื่องพิเศษลงไปในชื่อ Tomb Raider Unfinished Business ออกมาในปี1998ด้วยทั้งนี้อาจจะต้องเป็นการขอบคุณการมือลื่นของตาโทบี้ที่หรือเปล่ามั้งครับที่ทำให้สาวเขาออดบวมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็นั่นนะหน้าตึงตระตึงใจแฟนๆหลายคนอีกด้วยแต่รูปร่างของสาวลาร่านั้นก็ถึงเวลาปรับปรุงแก้ไขให้สวยงามขึ้นมาเรื่อยๆตามหลายๆปีที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันก็เรียกได้ว่าสวยเช้งเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากใครอยากดูโมเดลของสาวลาร่าของเราแบบชัดเจนทุกรูของขนเลยเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมจะเรนเดอร์แสดงผลสาวลาร่าของเราให้ออกมาถูกใจอีกด้วยแอดไวซ์ช่วยคุณได้ครับเพราะแอดไวซ์เป็นศูนย์จำหน่ายและบริการสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันอยู่ที่ไหนก็ใช้บริการได้เพราะว่า Advice มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวอีกด้วยหรือใครจะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้ที่ www.advice.co.th กดเลยครับโปรโมชั่นเพียบและตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมเมื่อช็อปโน้ตบุ๊กที่มีสัญลักษณ์ Intel Evo ที่ Advice รับแคชแบ็กมูลค่าสูงสุด 1,500 บาทไปเลยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยและสำหรับแฟนๆของ Gamer Insight ใส่โค้ด GIC78 เพื่อเป็นส่วนลดช็อปกันได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวTomb Raider 2ผ่านไปปีเดียวไม่ต้องรอนานครับคอดีไซน์ได้ปล่อยภาคต่อมาของ Tomb Raider ในชื่อเท่ๆอย่าง Tomb Raider 2นั่นแหละมั้งลงให้กับเครื่อง PC PlayStationภายหลังก็จะมีการพอร์ตมาลงให้กับทั้ง macOS, iOS, Android ตัวเกมก็ยังคงเล่าถึงแม่สาวลาร่าครอฟคนดีคนเดิมที่จะต้องไปตามหา Dagger Obsidian อาวุธโบราณที่มีพลังพิเศษสามารถแปลงร่างกลายเป็นมังกรได้โดยการปักไปที่หัวใจของคนใช้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถูกใช้ไปแล้วโดยจักรพรรดิจีนนามว่าชินฉีฮวงหรือจินซีฮ่องเต้นั่นแหละที่ใช้ Dagger อันนี้แปลงร่างกลายเป็นมังกรและควบคุมกองทัพในขณะนั้นหลังจากนั้นเมื่อจินซีฮ่องเต้พ่ายแพ้Dagger ก็ได้ถูกเก็บไว้โดยพระชาวทิเบตก่อนจะส่งกลับไปเก็บไว้ในสถานที่ลึกลับในกำแพงเมืองจีนในเวลาต่อมาหลายร้อยปีต่อมาก็มีกลุ่มลัทธิปริศนาจากประเทศอิตาลีที่ชื่อว่าเฟียมาเนราที่อยากจะได้ Dagger Obsidian นี่แหละเพื่อที่จะเอามายึดครองโลกมาแล้วครับมุกหากินแล้วปรบมือสิครับรอเลยซึ่งทีนี้ก็เป็นงานที่สาวลาร่าครอฟจะต้องออกไปตามหา Dagger อันนี้ให้ได้ก่อนที่พวกเฟียมาเนราจะยึดครองไปและช่วยโลกใบนี้ไว้นั่นเองระบบการเล่นส่วนใหญ่ก็ยกมาจากภาคแรกเป็นส่วนใหญ่โดยจะมีการเพิ่มอาวุธทำท่าการขยับต่างๆของตัวละครและแน่นอนว่าภาคใหม่ก็ต้องมากับด่านใหม่ๆและศัตรูใหม่ๆอีกด้วยซึ่งภาคนี้ก็มีการทำให้ด่านแต่ละด่านนั้นมีความกว้างขวางมากขึ้นและมียานพาหนะในการขับขี่ในบางด่านอีกด้วยการแก้ปริศนาการต่อสู้อะไรก็ยังคงอยู่แบบเดิมครบครันแถมภาคนี้มีการต่อสู้กับมนุษย์แล้วด้วยฉากหลักของเกมจะตั้งอยู่ในประเทศจีนเมืองเวนิสในประเทศอิตาลีเขตปกครองตนเองทิเบตและประเทศอังกฤษให้ผู้เล่นได้ควบคุมสาลาร่าไปตะลุยในสถานที่ต่างๆตัวเกมได้รับเสียงตอบรับจากเมตาคริติกไปถึง85เต็มร้อยเลยทีเดียวซึ่งก็ยังถือว่าเป็นคะแนนที่สูงส่งอยู่มากๆนักวิจารณ์เกมบางคนกล่าวว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนการโคลนภาคแรกมาก็เถอะแต่ตัวเกมมีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้าไปอย่างมากมายเพื่อขยายการเล่นจากภาคแรกได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวและเช่นเดียวกันกับภาคแรกก็มีตัวเกมเวอร์ชันเสริมในชื่อ Tomb Raider 2 Golden Mask ออกมาวางจำหน่ายในปี1999ที่มีด่านใหม่และเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาให้เล่นซึ่งในภาคเสริมนี้จะพาลาร่าไปตะลุยเพิ่มอีก2แผนที่คืออลาสก้าและลาสเวกัสในสหรัฐอเมริกาTomb Raider 3 Adventures of Lara Croft ออกกันมาต่อเนื่องจากทีมงานของคอดีไซน์เหมือนเดิมและลงให้กับเครื่อง PC และ PlayStation เหมือนเดิมแล้วเรื่องของ Lara Croft เหมือนเดิมก็ตัวเอกครับเนาะตัวเกมคือ Lara ที่ไหนได้ฮะท
ที่คราวนี้ตัวเธอจะได้ไปหาขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าที่ประเทศอินเดียที่ชื่อว่าอินฟาดาสโตนในโบราณสถานในประเทศอินเดียหลังจากได้อินฟาดาสโตนมาแล้วเนี่ยก็ไปพบกับดร.วิลาดจากบริษัทวิจัย RX Tech ที่กำลังทำโปรเจกต์ค้นหาสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างมาจากอุกกาบาตที่ตกมายังโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนในแอนตาร์กติกาโดยถูกชนเผ่าโพลินีเซียนเมื่อหลายพันปีก่อนได้นำเอาหินจากอุกกาบาตก้อนนี้มาทำสิ่งประดิษฐ์4 ชิ้นด้วยกันซึ่ง1 ใน 4นั้นก็คืออินฟาดาสโตนที่ลาร่าไปพบมานั่นแหละหลังจากนั้นในยุคศตวรรษที่19ก็มีกลุ่มนักเดินเรือนำโดยชาร์ลส์ดาร์วินมาค้นพบสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้แล้วก็ถูกกระจายไปทั่วโลกและด้วยความที่ว่าอุกกาบาตมันมาจากนอกโลกแล้วเนี่ยมันก็มีพลังพิเศษบางอย่างอยู่ด้วยเมื่อนำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ย่อมมีพลังพิเศษที่จะยึดพอแล้วมั้งมันก็แย่แน่ๆแหละครับถ้าตกไปอยู่ในมือของคนไม่ดีลาร่าจึงตกลงช่วยดร.วิลาดในการตามหาสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือทั้ง3ระบบการเล่นก็แทบจะเหมือนเดิมจากภาคก่อนๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การเคลื่อนที่หรือการแก้ไขปริศนาที่เป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้ก็กลับมาเหมือนกันแต่ก็มีการปรับกราฟิกความละเอียดขึ้นเล็กน้อยหรือพวกอาวุธหรือยานพาหนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันแต่จุดที่หลายๆคนชอบในภาคนี้คือความสามารถในการเลือกเส้นทางการเดินได้โดยจะมี3ด่านให้เลือกไปหลังจากที่จบด่านในประเทศอินเดียตอนต้นเรื่องแล้วได้แก่เอเรีย51ในสหรัฐลอนดอนในประเทศอังกฤษและเกาะแถบแปซิฟิกทางตอนใต้ก่อนที่จะไปจบที่แอนตาร์กติกาตอนท้ายตัวเกมได้รับผลตอบรับที่อยู่ในระดับดีที่76คะแนนเต็ม100 Metacritic แม้ว่าจะลดลงมาจาก2ภาคแรกพอสมควรซึ่งเหตุผลหลักๆก็จะเป็นการที่ระบบเกมดูเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากภาคก่อนหน้านี้เท่าไหร่นักถึงแม้ว่าจะเป็นการปรับปรุงกราฟิกก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกแตกต่างอะไรขนาดที่เห็นได้ชัดแต่ก็ยังมีการออกเกมภาคต่อครับภาคต่อแบบมินิเลยนะครับมันเป็นในเรื่องต่อสั้นของเกมภาค3ในชื่อว่า Tomb Raider 3 The Lost Artifact ที่จะเป็นการเล่าถึงสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่5จากอุกกาบาตนั่นแหละครับ A woman is about to face her ultimate destiny Tomb Raider The Last Revelation การมาถึงของเครื่อง PlayStation 2ที่วางจำหน่ายในช่วงปี2000นั้นทำให้ทางคอดีไซน์ตัดสินใจที่จะทำเกมจากซีรีส์ Tomb Raider อีกภาคหนึ่งทิ้งทวนให้กับเครื่อง PlayStation 1ก่อนที่จะขยับไปสู่เครื่องเล่นเกมใหม่โดยครั้งนี้ได้วางเนื้อหาแบบเบิ่มๆเลยครับโดยเป็นการพยายามหวนกลับไปที่ภาคต้นฉบับให้ได้มากที่สุดวางจำหน่ายให้กับเครื่อง PlayStation PC และพอร์ตลงให้กับเครื่อง Dreamcast และ Mac OS ในเวลาต่อมาตัวเกมกล่าวถึงลาร่าคนเดิมนะครับที่ได้ไปบุกสุสานของเทพเจ้าเซตแห่งอียิปต์และได้เผลอไปปลดเครื่องรางแห่งเทพฮอรัสออกจากหลุมศพทำให้เทพเจ้าเซตเป็นอิสระแฟนตาซีจัดเลยครับและชิบหายเลยครับและความชิบหายนั่นแหละกำลังจะมาเยือนโลกลาร่าจึงต้องตามหาทางแก้ไขปัญหาที่ตัวเองก่อไว้และพาโลกกลับมาสู่จุดเดิมให้จงได้และได้มีกลุ่มคนตามล่าสมบัติที่ไม่สนว่าโลกจะเป็นยังไงก็กูจะเอาสมบัตินะครับอย่างวอร์เนอร์วอนครอยที่มีศักดิ์เป็นอดีตอาจารย์ที่คอยสอนลาร่าตอนยังเด็กอยู่ด้วยที่ตัวเขาเองอยากได้วัตถุล้ำค่าที่ลาร่าครอบครองอยู่จึงทำให้นี่เป็นการผจญภัยของลาร่าในแดนอียิปต์สุดแฟนตาซีนั่นเองระบบการเล่นมุมมองถ้าดูเผินๆก็เหมือนเดิมทั้ง3ภาคที่เคยปล่อยมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยแต่เอาจริงๆแล้วทีมงานคอร์ดิไซน์มีการปรับปรุงอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวทั้งการปีนป่ายที่มีท่าทางหรือแนวทางมากขึ้นระบบอาวุธที่มีการใส่การอัปเกรดอาวุธเข้ามาเป็นครั้งแรกหรือศัตรูที่มีการเพิ่มศัตรูให้สุดแฟนตาซีฆ่าไม่ตายเข้ามาด้วยที่ผู้เล่นจะไปจะต้องหนีอย่างเดียวครับเกาะแงปูมาขนาดนี้คือสู้กับพระเจ้าอยู่ครับแต่ที่เป็นพูดถึงของภาคนี้สำหรับคนเล่นหลายคนเลยก็คือความยากของเกมที่ขนานนามว่าเป็น Tomb Raider ที่ยากที่สุดในซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องต่อสู้กับเทพเจ้าหรือศัตรูที่ไม่มีวันตายหรือระบบพัซเซิลที่ทีมงานพัฒนาให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าผู้เล่นในยุคนั้นต้องรีบหาบทสรุปมาวางไว้ข้างๆเครื่องเกมเลยละครับถ้าแบบอยากจะจบจริงๆอะนะผลตอบรับอันนี้ทาง Metacritic ผมหาข้อมูลไม่เจอว่าได้คะแนนเท่าไหร่แต่การสอดส่องดูจากสื่อสำนักใหญ่ๆคะแนนนั้นจะยังคงอยู่ในระดับกลางๆไม่ดีไม่แย่พร้อมกับการคาดเดาจากสื่อว่าซีรีส์นี้น่าจะมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วนั่นเองแล้วก็เช่นเดิมครับตัวเกมมีตัวเสริมมาให้เล่นในชื่อของ Tomb Raider The Timeที่จะเล่าถึงลาร่าที่ได้ถูกว่าจ้างไปหาสมบัติในสุสานแห่งหนึ่งโดยหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร The Time ที่ภาคเสริมนี้เป็นการทำขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ75ปีในการค้นพบสุสานฟาโรห์ตุตันคาเมนในประเทศอียิปต์
Discover Tomb Raider Chronicles: The Lost Adventures of Lara, the first new Tomb Raider game of the millennium, and very possibly Tomb Raider Chronicles. เข้าสู่ปี 2000 แล้วที่จริงควรจะมีเกม Tomb Raider ภาคใหม่ที่จะลงให้กับเครื่องยุคใหม่อย่าง PlayStation 2แล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับใช่ครับทำไม่ทันครับด้วยความที่ว่าเกมซีรีส์ Tomb Raider ในยุคนั้นถือว่าเป็นเกมที่ออกมาปีชนปีทำให้ทาง Eidos Interactive ผู้จัดจำหน่ายสั่งให้ทาง Core Design ทำเกมขึ้นมาใหม่ยังไงก็ได้ครับแต่ขอให้ลงเครื่องเกมเก่าแบบภาคที่แล้วไปก่อนจะได้ออกมาเป็นภาค Chronicles นั่นเองซึ่งเป็นภาคที่ไม่เคยมีแผนอยู่ในสมองของทีมงานมาก่อนเลยและถูกสั่งให้ทำแบบเร่งด่วนประมาณว่าสร้างกรุงโรมเสร็จในวันเดียวครับตัวเกมลงให้กับ PC PlayStation 1 Dreamcast และ Mac OS ในช่วงปลายปี 2000ทุกแพลตฟอร์มที่ว่านี้ปล่อยพร้อมกันหมดเลยครับเนื้อเรื่องกล่าวถึงเพื่อนเก่าของลาร่า3คนที่มานั่งพบปากกันพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวของลาร่าในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตามล่าหินนักปราชญ์ในกรุงโรมประเทศอิตาลีการกู้หอกลองกินุสในประเทศแถบแอตแลนติกเหนือการผจญภัยในเกาะแถบประเทศไอร์แลนด์หรือการแย่งชิงสมบัติจากวอนครอยในภาคที่แล้วซึ่งในแต่ละเรื่องก็จะมีการจบในตัวของมันเองไม่มีการต่อเนื่องถ้าไม่ดูเหมือนว่าเป็น DLC 4ตัวมามัดรวมกันขายประมาณนั้นนะครับรวมถึงสถานะของซาร่าในตอนนั้นคือหายสาบสูญด้วยระบบการเล่นมันเลยก็จะเป็นแบบ Last Revelation นะครับก็คือยกมาทุกอย่างเลยมีการปรับปรุงเล็กน้อยไม่ให้โดนด่าและด้วยความที่ว่าเวลาให้ทำนั้นมันน้อยมากๆความยากของพัซเซิลหรือส่วนต่างๆของเกมดูดรอปลงไปมากเลยทีเดียวผลตอบรับก็แน่นอนนะครับว่าเละเทะครับMetacritic ให้คะแนนอยู่ที่63เต็ม100และยอดขายที่เกือบจะรั้งท้ายของซีรีส์อีกด้วยและกว่าภาคที่จะลงให้กับเครื่อง PlayStation 2จะออก Eidos ก็พยายามเข็นเกมสปินออฟออกมาหาตังค์อย่างต่อเนื่องอีกด้วยระหว่างนี้ Tomb Raider เครื่องพกพากำลังเป็นที่นิยมครับทำยังไงดีครับเรามีซีรีส์เกมชื่อดังอยู่ในมือก็ลงสิครับโดยใช้ชื่อ Tomb Raider ไปเลยนั่นแหละลงให้กับเครื่อง Nintendo Game Boy Color ที่จริงลงก่อนภาค Chronicle ด้วยซ้ำแต่อันนั้นมันถือว่าเป็นภาคหลักจึงขอนำขึ้นมาก่อนละกันโดยเป็นการจัดจำหน่ายร่วมกันระหว่าง Eidos และ THQ ภาคใน Game Boy Color นี้จะเป็นรูปแบบ Side Scrolling Adventure ปีนป่ายแก้ไขปริศนาต่างๆตามต้นฉบับของ Tomb Raider เลยครับแถมยังเป็นเนื้อเรื่องใหม่ซะด้วยโดยจะกล่าวถึงลาร่าครอฟที่ได้รับการไหว้วานโดยศาสตราจารย์โบเมนให้ออกไปตามหา Nightmare Stone ให้ได้ก่อนที่จะตกไปอยู่ในมือของคนไม่ดีที่ในประเทศเปรูและมีภาคต่อออกมาอีกหนึ่งภาคด้วยได้แก่ Tomb Raider Curse of the Sword ภาคต่อจาก Tomb Raider เวอร์ชั่น Game Boy Color นะครับซึ่งลงให้กับเครื่อง Game Boy Color เหมือนเดิมในปี 2001ระบบการเล่นก็เหมือนเดิมเลยครับแต่จะเปลี่ยนในเรื่องไปเป็นลาร่าที่จะต้องตามหาและหาทางหยุดยั้งมาดามเพวอร์ที่ใช้พลังเวทในการสังเวยชีวิตมนุษย์ในเมืองนิวออร์ลีนส์โดยรวมแล้วตัวเกมก็เหมือนเดิมจากภาคก่อนเลยครับแต่จะมีการเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายร่วมกันจาก THQ ไปเป็น Activision แทนนั่นเอง Lara's Land Rover Challenge อันนี้เป็นเกมแบบมินิเกมนะครับโดยเป็นเกมบนเว็บไซต์ของเครื่องดื่ม Lucozade ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของซีรีส์ Tomb Raider และเกมนี้ทำขึ้นมาเพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Lara Croft Tomb Raiderที่จะฉายในปีนั้นอีกด้วยตัวเกมก็เป็นซัชโครลลิงขับรถตะลุยทะเลทรายแล้วก็มีปริศนาให้ไขด้วยซึ่งการเล่นก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับอาทาริมูนพาโตรจากไอเรมว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับ Tomb Raider The Prophecy อีกภาคหนึ่งของเครื่องพกพาที่ขยับเข้ามาหน่อยก็เป็น Game Boy Advance นะครับที่ได้เปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายอีกครั้งเป็น Ubisoft นี่รวมจะคือมันจะเป็นค่ายใหญ่ๆในปัจจุบันแล้วนะครับครั้งนี้จะเปลี่ยนระบบการเล่นไปเป็นท็อปดาวน์วิวและเพิ่มการเล่นให้มีความบูแอคชั่นแหลกมากขึ้นให้เหมือนกับภาคต้นฉบับเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงลาร่าครอฟที่จะต้องไปรวบรวมหินเวทมนต์ทั้ง3อันที่ตำนานกล่าวไว้ว่ามันจะทำให้โลกถึงจุดจบและได้ต่อสู้กับลัทธิชั่วร้ายที่ชื่อว่าเทคดูโบเรสโดยจะพาลาร่าไปตะลุยใน4ประเทศด้วยกันได้แก่สวีเดนกัมพูชาอิตาลีและโรมาเนีย Tomb Raider Apocalypseภาคนี้มาแปลกนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นเกม Exclusive บนทีวีใช่ครับโทรทัศน์นั่นแหละครับที่ลงบนแพลตฟอร์ม Sky Game Star ในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์โดยใช้รีโมทของทีวีเจ้าเครื่องสกายนี่แหละครับในการบังคับโดยแต่ละครั้งที่จะเข้าไปเล่นจะเสียเงิน75เพนนีหรือประมาณ35บาทไทย
ระบบการเล่นก็จะเป็นการบังคับแบบ 2D side scrolling ผ่านด่านไปเรื่อยๆโดยมีให้เล่นกันทั้งหมด4เอพิโซดซึ่งในตอนนั้นนี่ถือเป็นเกมที่ใช้ระบบสตรีมมิ่งที่ค่อนข้างหายากในยุคนั้นและทำออกมาได้ดีมากๆคิดดูครับในปี2002นะครับบางคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำบรรยากาศก็จะไม่ใช่แบบตอนนี้นะครับที่ระบบการเล่นผ่านการสตรีมมิ่งทำได้อย่างรวดเร็วปูดปาดตอนนั้นได้รับการพัฒนาโดยทีมงาน Mind's Eye Production ซึ่งปัจจุบันถูกดิสนีย์เข้าไปซื้อกิจการเรียบร้อยแล้วครับและปีต่อมาก็ได้เวลาที่ Tomb Raider ฉบับ PlayStation 2จะปล่อยออกมาสักทีหลังจากเลื่อนมานานแสนนานTomb Raider The Angel of Darkness ถึงเวลาสักทีที่ได้ปล่อยซีรีส์ Tomb Raider ลงสู่เครื่องเล่นเกมยุคใหม่สักทีมั้งซึ่งก่อนหน้านั้นมีการโปรโมทด้วยการมีมินิเกมเล็กๆให้เล่นบนเว็บไซต์ของ Tomb Raider ด้วยเป็นเกม Flash Side Scrolling วิ่งเก็บเหรียญเก็บของต่างๆก่อนจะปล่อย The Angel of Darkness ลงให้กับเครื่อง PlayStation 2 PC และพอร์ตลงให้กับเครื่อง Macintosh ในเวลาต่อมาเนื้อเรื่องกล่าวถึงลาร่าจากภาคที่แล้วที่หายสาบสูญไปแต่ที่จริงเธอยังมีชีวิตอยู่ได้กลับมาที่ปารีสเพื่อตามหาอาจารย์เก่าของเธออย่างวอนครอยที่ไม่ได้เกรียนแตกแบบภาคก่อนแล้วแต่พบว่าวอนครอยถูกฆาตกรรมไปเสียแล้วสิและลาร่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยโดยฆาตกรถูกเรียกกันด้วยชื่อว่ามอนสตรัมทำให้ลาร่าต้องสืบหาความจริงเพื่อเอามาลบมนทินที่ตัวเองไม่ได้ก่อเอาไว้ระบบการเล่นทางทีมงานคอร์ดิไซน์ได้ตัดสินใจนำความ RPG ลงมาใส่ในเกมเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วขึ้นหรือปีนป่ายอึดขึ้นต้องผ่านการอัปเกรดก่อนเท่านั้นอาวุธมีการตัดเอกลักษณ์อย่างปืนคู่ออกไปเป็นแค่ปืนพกกระบอกเดียวแล้วก็จะมีปืนลูกซองแล้วก็ปืนกลตามสไตล์นะครับและมีการปรับเปลี่ยนการเล่นต่างๆอย่างมากมายซึ่งบอกได้เลยครับว่าพังระบบการเล่นภาคนี้โดนผู้เล่นบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าห่วยแตกมากเคลื่อนไหวช้าเล็งห่วยแตกการสเตลก็ห่วยแตกไม่สามารถจัดการศัตรูจากด้านหลังตอนที่มันเคลื่อนที่อยู่ได้เป็นต้นแถมยังมีการใส่ตัวละครใหม่เข้ามาในเกมช่วงหนึ่งของเกมโดยจะเป็นไอ้หนุ่มขี้เก๊กที่ไหนก็ไม่รู้ Tomb Raider มันต้องเล่นเป็นลาร่าสิครับแต่ก็ยังมีด้านดีอยู่บ้างในเรื่องระบบพาซเซิลที่ทำออกมาได้ดีและภาพของเกมที่สวยขึ้นมากลาร่าดูไม่เป็นพอลิกอนเหลี่ยมๆอีกแล้วแต่ด้วยระบบเกมเพลย์ที่ระยำและก็ไม่ได้ทำให้ภาพสัดส่วนของเกมช่วยเยียวยาแผลที่แฟนๆเกมได้รับคะแนนจาก Metacritic ดิ่งลงไปอยู่ที่52เต็ม100และถือเป็นการทำภาคสุดท้ายที่ทางคอร์ดิไซน์ได้ทำเกมซีรีส์นี้และจบยุค Original Timeline ของเกม Tomb Raider ในที่สุดเป็นที่น่าเสียดายคือตอนแรกนั้นทีมงานคอร์ดิไซน์วางแผนจะให้เป็นเกมไตรภาคด้วยซ้ำและน่าสงสารทีมงานอยู่พอสมควรครับเพราะว่าโดนเร่งให้ทำเพราะกระแสของ Tomb Raider ในช่วงเวลานั้นและภาคหลักของ Tomb Raider ก็หายไปยาวถึง3ปีเลยทีเดียว Tomb Raider Mobile Trilogy ที่จริงมันก็ไม่ได้ใช้ชื่อว่า Mobile Trilogy หรอกครับแต่ว่ามันเป็นเกมมือถือที่ออกมา3ภาคต่อกันในช่วงปี2003ทางเราเลยขออนุญาตรวบชื่อเป็นชื่อเดียวแล้วละกันอย่างที่บอกครับว่ามันคือเกมมือถือไตรภาคที่ลงให้กับเครื่องมือถือระบบ Java และเป็นภาคต่อจากเวอร์ชั่น Game Boy Advanceอย่าง Tomb Raider The Prophecy ซะด้วยสิพัฒนาโดยทีมงาน IOMO ด้วยการจัดจำหน่ายของ Eidos เช่นเดิมตัวเกมมี3ภาคต่อกันครับได้แก่ The Osiris Codex Quest for Cinnabar และ Elixir of Life ที่ภาพปกแม่งใช้ภาพเดียวกันครับแค่เปลี่ยนตัวหนังสือเฉยๆระบบการเล่นก็เป็น Side Scrolling ผจญภัยในคราบของซาลาร่าเดินทางไปยังที่ต่างๆเหมือนเดิม Tomb Raider ชื่อเกมเฉยๆมาอีกแล้วครับแต่มาเป็นในรูปแบบของ slot machine แบบออนไลน์เอาละครับทาง Eidos มันจะหิวเงินขนาดไหนกันโดยได้มอบลิขสิทธิ์ให้กับทาง Micro Gaming ไปพัฒนาลงให้กับเครื่องมือถือในช่วงเวลานั้นซึ่งเรียนตรงๆครับมันคือเกม slot machine นี่แหละพนันออนไลน์เลยจึงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดลึกมากเท่าไหร่นักเอาเป็นว่าดูภาพแล้วกันครับ Tomb Raider The Temple of Anubisจำภาค Apocalypse ได้ไหมครับที่เป็นเกมบนทีวีใช้รีโมทเล่นของแพลตฟอร์ม Sky GameStar นั่นแหละครับนี่คือภาคต่อที่ระบบเหมือนเดิมเป๊ะครับมีด่านใหม่ให้เล่นแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือราคาการเล่นแต่ละครั้งจากภาคที่แล้ว75เพนนีคราวนี้ลดลงมาเหลือเพียง61เพนนีเท่านั้นและหลังจากนี้เกมหลักของซีรีส์ก็ได้เวลากลับมาสู่จออีกครั้งหนึ่ง
Tomb Raider Legend เวลาเดินทางมาถึงปี2006การเดินทางขั้นต่อไปของซีรีส์ Tomb Raider ก็มาถึงแล้วครับโดยทาง Eidos Interactive ผู้จัดจำหน่ายได้หาทีมพัฒนาเกมมารับหน้าที่และเปลี่ยนแปลงซีรีส์นี้ให้ดีขึ้นได้แล้วโดยทีมนั้นก็คือ Crystal Dynamics เป็นทีมพัฒนาภาคหลักจนมาถึงปัจจุบันเสียด้วยให้ชื่อไว้ว่า Legend ที่เป็นการรีบูตจักรวาลของ Tomb Raider ใหม่แทนที่จะเป็นการสร้างภาคต่อออกมาและเป็นการเปิดไทม์ไลน์ใหม่ของ Tomb Raider ทันทีแถมยังได้ทำการดึงตัวโทบี้การ์ดมาร่วมงานในการปรับปรุงตัวละครลาร่าอีกครั้งหนึ่งโดยลงให้กับเครื่องเจนใหม่อีกเจนหนึ่งเลยครับก็คือ Xbox 360รวมไปถึง PC เจ้าประจำแถมยังลงให้กับเครื่องยุคเก่าอยู่ด้วยอย่าง PlayStation 2และ Xbox หรือแม้แต่เกมคิวก็ยังลงครับและยังมีอีกครับและเต็มไปหมดเลยครับลงให้กับเครื่องพกพาอย่าง PSP Game Boy Advance Nintendo DS หรือแม้แต่มือถือก็ลงครับจะมีแค่เวอร์ชั่น PSP เท่านั้นที่ยังคงรูปแบบการเล่นแบบที่ลงให้กับเครื่องหลักไว้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการปรับให้เข้ากับแพลตฟอร์มนั้นบางตัวทำไปเป็นไซด์สครอลลิ่งก็มีหรือในมือถือก็จะเป็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งเลยก็มีครับและมีการพอร์ตลงให้กับเครื่อง PlayStation 3ในภายหลังฉะนั้นเราขออนุญาตโฟกัสตัวเกมที่เครื่องหลักละกันตัวเกมเป็นการรีบูตจักรวาลของ Tomb Raider กล่าวถึงลาร่าครอฟนักโบราณคดีสาวที่เดินทางมาที่ประเทศโบลิเวียเพื่อตามหาข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของเธอแต่นั่นนำพาลาร่าไปเจอกับชิ้นส่วนของดาบพิเศษที่มีพลังเหนือธรรมชาติในสุสานแห่งหนึ่งแล้วก็มีคนคอยมาขัดขวางเธอด้วยซึ่งก็เป็นเพื่อนเก่าสมัยวัยรุ่นของลาร่านั่นเองที่ลาร่าคิดว่าตายไปแล้วการเดินทางค้นหาความจริงและหาความจริงเกี่ยวกับดาววิเศษจึงเริ่มต้นขึ้นระบบการเล่นก็มีการยกเครื่องขึ้นมาใหม่จากภาคเก่าทั้งหมดโดยทีมงาน Crystal Dynamics และยังคงหลายๆอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมไว้ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอาวุธปืนคู่หรือแม้แต่พัซเซิลต่างๆก็มีการขัดเกลาให้ลื่นไหลและเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นลบข้อติจากภาคเดียงเจ้าออฟดาร์กเนสได้โดยภาคนี้จะเน้นไปในทางด้านแอคชั่นมากขึ้นเน้นความมันในการเล่นที่เป็นที่นิยมของเกมในช่วงเวลานั้นมีการใส่ควิกไทม์อีเวนต์เข้ามาในเกมเพื่อให้ผู้เล่นเสพท่าทางเท่ๆเหมือนกับดูหนังอยู่นั่นเองครับแต่บางคนก็ไม่ชอบจุดนี้ก็มีเหมือนกันเพราะมันทำให้ดูเหมือนไม่ค่อยเป็นเกมTomb Raiderเท่าไหร่แต่ก็อย่างว่าครับ Crystal Dynamics จุดประสงค์คือการเข้ามาพลิกโฉมซีรีส์เกมTomb Raiderใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยทีเดียวสำหรับภาค Legendด้วยความที่ว่าขุมกำลังของเครื่องเล่นยุคใหม่อย่าง Xbox 360ทำให้เรนเดอร์ฉากต่างๆหรือตัวของลาร่าที่ทำออกมาได้สวยสดงดงามและยังคงคอนเซปต์ปอดบวมตามต้นฉบับเอาไว้นะนั่นแหละครับหรือแม้แต่ใน PlayStation 2ก็ยังคงทำออกมาได้สวยงามอยู่อีกเช่นกันไม่แพ้เครื่องรุ่นใหม่เลยผลตอบรับถือว่าเป็นการกลับมาผงาดอีกครั้งของซีรีส์ Tomb Raider เลยก็ว่าได้ Eidos ยิ้มออกเลยครับเพราะว่า Metacritic ได้ให้คะแนนไปถึง82เต็ม100แต่ก็มีข้อติอยู่บ้างตรงที่ว่าเนื้อหาของเกมดูสั้นเกินไปและเล่นไม่ค่อยหนำใจสักเท่าไหร่ Trail Raider เป็นเกมแฟลชบนเว็บที่ออกมาพร้อมๆกับ Tomb Raider Legend เลยครับโดยได้เป็นการร่วมมือกันจากทีมงาน Noise มาช่วยพัฒนากับ Eidos ซึ่งเป็นการโปรโมทแบรนด์รถยนต์ชื่อดังอย่างจี๊ปไปในตัวตัวเกมก็เป็นเกมแบบขับรถชัดสครอลลิ่งผจญภัยไปในฉากหลังในประเทศกัมพูชาหรือเทือกเขาฮิมาลัยโดยรัศดรลาร่าครอฟเป็นคนขับนี่เอง Tomb Raider Puzzle Paradox อีกหนึ่งเกมมือถือจาวาที่ทำออกมาครั้งนี้เป็นแนวพัซเซิลเต็มตัวที่จะให้ผู้เล่นได้ไขปริศนาโดยทีมงาน IOMO เจ้าเดิมตัวเกมทำออกมาแบบแคชชวลเล่นได้ทุกเพศทุกวัยโดยมีให้เล่นทั้งหมด3โหมดด้วยกันได้แก่ Trap Illumination และ The VaultLara Croft Poker Party เกมมือถือจาวาอีกแล้วครับแต่ก็ตามชื่อเลยครับมันคือเกมไพ่โป๊กเกอร์นั่นเองซึ่งใช้ตัวละครลิขสิทธิ์จากทาง Eidos มาเป็นตัวละครให้ผู้เล่นเล่นไพ่แข่งกันในเกมครั้งนี้ได้ทีมพัฒนาที่ชื่อว่า Morphine Wireless มาพัฒนาให้ Tomb Raider The Action Adventure กลับมาอีกแล้วครับกับเกมบนทีวีแต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นแบบ side scrolling แบบที่เคยทำมาแต่เป็นวิดีโอเกมแบบเต็มๆวิดีโอเกมเลยครับคือมันเป็นวิดีโอเกมครับจะให้พูดอีกครั้งครับวิดีโอที่อัดมาจากเกมนะครับนั่นแหละตัวเกมเป็นการนำเอาฟุตเทจจากเกม Tomb Raider The Angel of Darkness จากนั้นเอามาฉายแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าจะเป็นการดำเนินอย่างไรต่อไปเปรียบเทียบง่ายๆสมัยนี้ก็เหมือนกับรายการ You vs Wild ของ Bear Grylls นะครับที่เลือกได้ว่าจะให้เขาไปทำอะไรทางไหนที่ได้ฉายไปใน Netflixซึ่งเกมภาคนี้วางจำหน่ายมาเป็นแบบ DVD เหมือนแบบดูหนังเลยครับโดยตีตลาดกลุ่มคนที่ไม่มีเครื่องเล่นแต่อยากเล่นเกม Tomb Raider เกมนี้มาด้วยคอนเซ็ปต์ที่เขียนไว้ที่ปกว่า Lara Croft for Everyone
Tomb Raider The Reckoning เกมบนทีวีอีกแล้วครับแต่ครั้งนี้พัฒนาโดยเดงกิที่ลงให้เฉพาะกับโทรทัศน์ในประเทศแคนาดาเท่านั้นในเครือที่ชื่อว่า Bell Express VU โดยค่าใช้จ่ายเดือนละ3ดอลลาร์แคนาดาตัวเกมมีให้เล่น2เอพิโซดโดยจะเป็นการเล่นแบบ side-scrolling ผจญภัยไปในด่านต่างๆโดยจะมีชีวิตให้รอบละ5ชีวิตโดยมีโหมดทั้ง single player และ multiplayer ให้เล่นกันด้วย Tomb Raider The Temple of the Dead เป็นอีกภาคที่เป็นเกมบนทีวีของทาง Sky Game Star ที่พัฒนาโดย Mind's Eye Productionที่ยังพัฒนาไม่เสร็จแต่ดันถูกดิสนีย์ซื้อกิจการไประหว่างการพัฒนาทำให้โปรเจกต์นี้ถูกพับไปและเหลือแต่ภาพที่หลุดออกมาไม่กี่ภาพเท่านั้น You have to go back to your past and this time things will be different Tomb Raider Anniversary ได้เวลาสานต่อเรื่องราวภาคหลักสักทีครับจะเรียกว่าสานต่อดีไหมเพราะมันคือการรีเมคภาคต้นฉบับของซีรีส์ Tomb Raider แล้วก็เอามาทำเนื้อเรื่องให้เชื่อมต่อกับภาค Legend ซึ่งนั่นรู้ไปถึงการเชื่อมต่อกับภาคต่อๆไปโดยทีมงาน Crystal Dynamics เช่นเดิมครับลงให้กับเครื่อง PC, PlayStation 2, PSP, Nintendo Wii และ Xbox 360และพอร์ตลงให้กับ Mac OS X ในภายหลังพร้อมทั้งออกเวอร์ชันมือถือแบบ Side Scrolling มาให้เล่นกันด้วยในปี2007เนื้อเรื่องก็อย่างที่บอกครับว่ามันคือการรีเมคภาคต้นฉบับก็จะเป็นลาร่าครอฟที่ถูกจ้างโดยนักธุรกิจสาวนามว่าแจ็คลินเนตล่าเพื่อตามหาสิ่งประดิษฐ์โบราณนามว่า The Scion of Atlantis เช่นเดิมครับแต่การดำเนินเรื่องราวและรายละเอียดอื่นๆระหว่างการเล่นจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นและเชื่อมต่อกับภาค Legend ได้อย่างแนบเนียนและมีการปรับเปลี่ยนตัวละครลาร่าที่ไม่ได้ดูเป็นสาวแกร่งบู๊โหดไม่กลัวอะไรเลยแบบยุคออริจินอลครั้งนี้กลับมาเป็นลาร่าที่ดูเป็นคนมากยิ่งขึ้นเช่นรู้สึกแย่เมื่อต้องสังหารผู้คนครั้งแรกอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นแล้วถ้าเรียงตามไทม์ไลน์ภาคนี้จะเป็นภาคในเรื่องก่อนเลเจนด์นั่นเองระบบการเล่นก็จะเป็นการนำเอาทั้งเอนจินและการควบคุมมาจากภาคเลเจนด์มาปรับใช้ในภาคนี้พร้อมกับทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆให้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นและไม่ลืมที่จะทำให้ผู้เล่นเล่นแล้วนึกถึงภาคต้นฉบับมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นฉากต่างๆการเล่นหรือแม้แต่พัซเซิลที่ยกมาจากภาคต้นฉบับทำให้ผู้เล่นหายคิดถึงกันรวมถึงการใส่ระบบใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาให้เข้ากับยุคสมัยอย่างควิกไทม์อีเวนต์ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมในภาคนี้ผลตอบรับของภาคนี้ยังคงทำออกมาได้แบบสุดยอดอยู่เหมือนเดิมครับกวาดคะแนนไปได้83เต็มร้อยจาก Metacritic แต่ถึงแม้คะแนนจะออกมาได้สวยงามขนาดนี้แต่ยอดขายไม่ได้สวยงามด้วยเลยครับเพราะเกมนี้มียอดขายที่ต่ำที่สุดของซีรีส์ Tomb Raider เลยนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการรีเมคต้นฉบับมั้งครับแฟนๆยุคเก่าเลยอาจจะไม่สนใจเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกัน Tomb Raider Underworld ปีต่อมาก็ได้เวลาสานต่อเรื่องราวทันทีจากภาค Legend โดยยังลงให้กับเครื่องเล่นเหมือนเดิมอย่าง PC, PlayStation 2, Xbox 360, Nintendo Wii, Mac OS X และเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น 3D Side Scrolling ลงให้กับเครื่อง Nintendo DS แถมยังออกเวอร์ชันเกมมือถือระบบ Java มาอีก2เวอร์ชันคือเวอร์ชัน 2D Side Scrolling และแบบ 3D Action ใช้ชื่อเดียวกันอีกด้วยโดยทีมงาน Distinctive Development ในปี2008ทีนี้กลับมาภาคหลักกันดีกว่าครับทีมพัฒนายังคงเป็น Crystal Dynamics กลับมาสานต่อเช่นเคยซึ่งเป็นเรื่องราวต่อจากภาค Legend ที่ลาร่าต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับแม่ของตัวเองที่ไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เรียกว่า Avalonดินแดนลี้ลับในตำนานของกษัตริย์อาเธอร์และมีความเชื่อมโยงกับโลกที่เราอยู่กับโลกใต้พิภพตามชื่อเกมว่า Underworld อีกด้วยแถมมาอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกทำให้เธอต้องออกเดินทางอีกครั้งแต่ก็ถูกเพื่อนเก่าอย่างอแมนดาเอเวิร์ตคอยมาขัดขวางด้วยนั่นเองระบบการเล่นก็ยังคงเป็นการต่อยอดมาจากภาค Anniversary ครับมีการปรับปรุงการปีนป่ายให้ไหลลื่นขึ้นการต่อสู้หรือระบบต่างๆเช่นพัซเซิลก็ยังคงอยู่และทำออกมาได้ยอดเยี่ยมอยู่เช่นเคยแต่ที่มีการเพิ่มเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเจนคือการว่ายน้ำหรือระบบการเล่นใต้น้ำนั่นเองที่สมจริงสมกับชื่อที่เรียกว่า Underworld ที่ต้องลงไปใต้โลกใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะการดำเนินเรื่องในเกมจะอยู่ในใต้น้ำค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแถมมีศัตรูอย่างปลาฉลามคอยมาไล่กัดเราด้วยและมีการปรับเลือกอาวุธนิดหน่อยครับปกติอาวุธชิ้นที่2ของลาร่านั้นภาคเก่าๆจะเป็นการเก็บกระสุนมาใส่เพิ่มได้ใช่ไหมครับแต่ภาคนี้เลือกอาวุธชิ้นที่2ได้ก่อนเริ่มฉากแต่ใช้แล้วหมดเลยเพื่อเพิ่มความท้าทายในการเล่นมากขึ้นมั้งครับและระบบยานพาหนะที่ภาคก่อนๆทำมาก็เหมือนจะเป็นแค่อีเวนต์เฉพาะในฉากนั้นๆแต่มาในครั้งนี้จะเป็นยานพาหนะใช้สำหรับการขับย้ายสถานที่จริงๆ
ที่ลาร่าเองจะขึ้นลงที่ไหนก็ได้เพิ่มเข้ามาด้วยเหมือนกันแถมมาพร้อมกับกราฟิกที่พัฒนาขึ้นแบบสวยสดงดงามโดยเฉพาะตัวสาวลาร่ากับชุดเวสต์ของเธอที่ยังคงคอนเซ็ปต์ตู้มไรเดอร์อยู่เหมือนเดิมแถมภาคนี้มีด่านในประเทศไทยด้วยครับจะบอกให้ผลตอบรับก็เช่นเคยครับยังคงทำออกมาได้ยอดเยี่ยมอยู่คว้าคะแนนจาก Metacritic ไป80คะแนนมันจะมีข้อติหน่อยตรงที่มุมกล้องของเกมยังทำออกมาได้ไม่ไหลลื่นเท่าไหร่นักในภายหลังตัวเกมก็มีการออก DLC ในเรื่องเพิ่มเติมมาอีก2ตัวด้วยกันชื่อของ Beneath the Ashes และ Lara's Shadow Tomb Raider Secret of the Sword มันมาอีกแล้วครับชื่ออาจจะดูยิ่งใหญ่แต่มันคือ Slot Online อีกแล้วครับพัฒนาโดยทีมงาน Micro Gaming เจ้าเดิมซึ่งก็แน่นอนครับขออนุญาตข้ามไปเลยเพียงแต่ครั้งนี้จะมีการนำเอาตัวละครอย่างลาร่าครอฟต์และเพื่อนตัวร้ายจากภาค Underworld อย่างอแมนดาเอเวิร์ดมาปรากฏตัวในเกมภาคนี้ด้วย Lara Croft and the Guardian of Light ก่อนจะพูดถึงเกมนี้ขอบอกว่าระหว่างนั้นในช่วงเวลาปี2009ทาง IDOS ผู้จัดจำหน่ายของเกมซีรีส์ Tomb Raider เนี่ยได้ถูกซื้อและรวมไปอยู่ในส่วนหนึ่งของค่ายเหลี่ยมแดนอาทิตย์ไทยแล้วอย่าง Square Enix แต่เป็นสาขายุโรปครับและได้มีโปรเจกต์ที่จะรีบูทซีรีส์นี้อีกครั้งหนึ่งตัวเป็นการโฟกัสที่เครื่องเล่นเกมเจนใหม่โดยเฉพาะแต่ก่อนหน้านั้นก็ได้ออกเกมย่อยมาก่อนก็คือ Lara Croft and the Guardian of Light ในปี2010ที่ลงให้กับเครื่อง PC PlayStation 3 Xbox 360และไปลงให้กับเครื่องมือถือทั้ง iOS และ Android อีกด้วยพัฒนาโดยทีมงาน Crystal Dynamics เหมือนเดิมแต่เกมนี้จะวางจำหน่ายบนดิจิตอลเท่านั้นนะครับไม่มีการวางจำหน่ายแบบฟิสิคอลคอปปี้ตัวเกมจะกล่าวถึงลาร่าไปค้นหาวัตถุโบราณที่ชื่อว่ากระจกแห่งควันมาให้ได้ครับแต่ก็ถูกกองทัพทหารรับจ้างที่ชื่อว่าฟาสโกโจมตีเธอและแย่งชิงกระจกมาจากลาร่าแล้วพวกมันก็ดันไปปลดปล่อยปีศาจโชลต์ที่ถูกขังอยู่ในกระจกออกมาโจมตีและก็ฆ่าพวกฟาสโกแล้วก็เอากระจกแห่งควันหนีไปขณะนั้นเององครักษ์แห่งแสงนามว่าโทเทคก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีและได้พบกับลาร่าทั้งคู่จึงต้องร่วมมือกันไล่ล่าโชลต์ให้ได้ก่อนที่มันจะยึดครองโลกไม่เบื่อเรื่องราวทางเชิงระบบการเล่นเกมนี้เปลี่ยนไปจากภาคอื่นๆที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงโดยจะเป็นการโคออปชูเตอร์แบบท็อปดาวฟิวที่ผจญภัยไปในด่านต่างๆและช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือเรียกได้ว่าเป็นเกมแนวไอโซเมตริกชูเตอร์ก็ได้ครับตัวเกมสามารถเล่นคนเดียวก็ได้ครับแต่จะเป็นการควบคุมลาร่าคนเดียวและจะมีโทเทคโผล่เข้ามาช่วยเล็กๆน้อยๆนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่า Tomb Raider ด้วยก็ได้เช่นกันตัวลาร่าเองจะมีอาวุธพิเศษนั่นก็คือ Grappling Hookส่วนโทเทคจะเป็นโล่และห่อในแต่ละด่านทั้งสองจะต้องใช้ของต่างๆเหล่านี้ในการแก้ปริศนาหรือผ่านไปในแต่ละด่านให้จงได้ผลตอบรับก็ยังคงออกมาได้ยอดเยี่ยมเช่นเคยโดยได้ไป82คะแนนเต็มร้อยจาก Metacritic แถมเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของเกมได้อย่างดีเลยด้วย The Tomb Raider Trilogy ระหว่างที่ทีมงานกำลังพัฒนาโปรเจกต์ใหญ่ของเกมหลักอยู่แล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับเราก็จะทำยังไงดีล่ะครับถ้าอยากได้เงินใช่แล้วครับเขียนภาคเก่าเอามาขายยังไงล่ะครับ The Tomb Raider Trilogy เป็นการนำเอาเกม Tomb Raider ทั้ง3ภาคจาก Legend Timeline อย่างภาค Legend Anniversary และ Underworld มาทำใหม่ให้กลายเป็น HD บําเบิ้มขึ้นและลงให้กับเครื่อง PlayStation 3นั่นเองในปี2011แล้วก็ใช่ครับมันก็มีแค่นั้นครับโดยทางทีมงานก็ใช้เวลาไปอีก2ปีเต็มๆในการพัฒนาภาคใหม่ของซีรีส์ออกมาและหวังว่าจะเรียกแฟนๆเกมนี้กลับมาอีกครั้งภายใต้ผู้จัดจำหน่ายใหม่อย่าง Square Enix Tomb Raider ถึงแม้คะแนนรีวิวของแต่ละภาคก่อนหน้านี้จะออกมาดีขนาดไหนก็ตามแต่สวนทางกับยอดขายของเกมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะซีรีส์หลักอย่าง Legend Timeline ทั้ง3ภาคที่คะแนนดีแทบทุกภาคแต่ยอดขายไม่ได้ดีตามส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวละครของลาร่าในยุคนั้นออกแบบมาให้ดูยั่วยวนเซ็กซี่ตีกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ชายซะมากกว่าทำให้แฟนคลับ Tomb Raider ที่เป็นผู้หญิงลดลงอย่างมากและมองว่าเกม Tomb Raider นั้นมีความเป็นเซ็กซิมโบมากเกินไปหรือก็คือเกมที่เน้นการดึงดูดทางเพศมากเกินไปนั่นแหละครับทางทีมงาน Crystal Dynamics จึงคิดที่จะรีบูทซีรีส์ Tomb Raider ออกมาอีกครั้งหนึ่งจนได้วางขายในปี2013ที่กระแสฟิล์มดิกำลังแรงอยู่ด้วยนะเวลานั้นและหวังว่าจะดึงผู้เล่นที่หลากหลายมาบรรเทายอดขายที่ตกต่ำของซีรีส์ด้วยนั่นเอง
และเปิดไทม์ไลน์ใหม่ของซีรีส์ Tomb Raider ไปด้วยชื่อของ Survival Timeline ด้วยเกมที่ชื่อว่า Tomb Raider เฉยๆแบบตามแบบต้นฉบับเลยครับและก็มีหลายๆคนเรียกภาคนี้ว่าเป็น Tomb Raider A Survival Is Born ด้วยก็เพราะว่าธีมของเกมนั่นแหละครับวางจำหน่ายในปี2013โดยจะจำหน่ายโดย Square Enix ลงให้กับเครื่องเกมยุคใหม่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น PC PlayStation 3และ Xbox 360และมีการพอร์ตตรงไปให้กับเครื่อง Mac และ Linux ด้วยในภายหลังเรื่องราวเล่าถึงลาร่าครอฟที่ตอนนั้นเป็นแค่บัณฑิตจบใหม่และกำลังเริ่มต้นการเป็นนักโบราณคดีซึ่งเป้าหมายครั้งแรกคือการเดินทางสู่สามเหลี่ยมมังกรเพื่อตามร่องรอยของยามาไทอาณาจักรโบราณทางตอนใต้ของโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นที่ปกครองโดยราชินีฮิเมโกะไปพร้อมกับเพื่อนๆของเธอโดยมีการถ่ายทำสารคดีไปด้วยแต่ระหว่างทางกลับถูกพายุกระหน่ำใส่เรือของเธอทำให้เรือเกิดอับปางและทุกคนในเรือก็ไปติดอยู่ที่เกาะปริศนาแห่งหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่พวกเธอเท่านั้นที่อาศัยอยู่ทั้งลาร่าและเพื่อนๆของเธอจึงต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากที่นี่ให้จงได้ระบบการเล่นมีการพัฒนาเอนจินใหม่เอี่ยมแกะกล่องของทาง Crystal Dynamics ที่ชื่อว่า Foundation Engineที่เป็นการยกระดับทั้งภาพกราฟิกและระบบการเล่นขึ้นไปอีกระดับไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายการต่อสู้การยิงปืนหรือแม้แต่พัซเซิลแต่ในเกมภาคนี้เป็นการปรับเปลี่ยนธีมหลักจากการบู๊แหลกจากภาคก่อนเน้นไปที่พัซเซิลจ๋าๆแบบภาคช่วงที่90เคยทำมาด้วยธีมที่ใช้คือ Survival ครับเน้นการเอาชีวิตรอดเป็นหลักซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ทาง Tomb Raider ยังไม่เคยทำมาด้วยมีการเพิ่มอาวุธใหม่ๆที่เป็นอาวุธหลักของลาร่าฉบับใหม่นี้เข้ามาครับนั่นก็คือธนูที่แทบจะเป็นทุกอย่างของเกมได้เลยก็ว่าได้การปีนป่ายจะมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาก็คือขวานปีนป่ายนั่นเองที่ใช้ได้อย่างหลากหลายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเก็บของหรือรูดเชือกต่างๆนานามีการใส่ระบบ RPG เข้ามาในการอัปเกรดสกิลและอาวุธเข้ามาส่วนอาวุธลาร่าจะเก็บได้4ชิ้นด้วยกันและแยกตามประเภทก็คือธนูปืนพกปืนลูกซองและปืนกลทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปโจมตีแบบไหนจะแบบเงียบๆใช้ธนูไม่มีใครเห็นก็ได้หรือจะบุกทะลวงมาทุกอย่างด้วยอาวุธที่มีก็ทำได้เช่นกันและมีการใส่ระบบสัญชาตญาณมาเป็นครั้งแรกถ้าคิดไม่ออกก็ไออีโกวิชั่นใน Assassin's Creed นะครับเราก็ทำวิดีโอ Assassin's Creed ไปแล้วครับขอบคุณครับไปดูด้วยครับนั่นแหละครับคล้ายๆกันเลยโดยจะเป็นการบอกใบว่าให้ลาร่าไปทำอะไรต่อหรือไฮไลท์วัตถุสำคัญตัวเกมนั้นไม่ได้เป็นโอเพนเวิลด์แต่จะสามารถเดินทางกลับไปที่เดิมที่เคยผ่านมาด้วยแคมป์ไฟที่เป็นเหมือนจุดเซฟให้เราได้แต่งอาวุธอัปเกรดสกิลหรือเปลี่ยนชุดก็ได้แต่ทางด้านพัซเซิลดูเหมือนจะไม่ได้ออกแบบมาให้ยากแบบภาคก่อนๆมากนักแต่ก็จะมีเหมือนเป็นดันเจี้ยนเล็กให้เข้าไปแก้พัซเซิลแล้วก็จะได้ของออกมาเป็นเหมือนมินิเกมที่ไม่ใช่เควสหลักให้ทำด้วยเหมือนกันผลตอบรับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากจะได้คะแนนแบบถล่มทลายจาก Metacritic ไปกว่า86เต็ม100คะแนนแล้วยอดขายก็ถล่มทลายด้วยเช่นกันและถือเป็นก้าวเดินที่ถูกทางมากๆของทีมงาน Crystal Dynamics อีกด้วยที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของลาร่าที่หลายคนมองเป็นตัวละครเซ็กซ์ซิมโบลในวงการเกมมาเป็นสาวน้อยนักสู้ที่มีชีวิตจิตใจหรือก็มีความเป็นมนุษย์จริงๆมากขึ้นนั่นเองมีโกรธมีเศร้ามีความสุขมีความทุกข์ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนของเธอแม้ตอนเล่นเธอจะยิงถล่มคนเป็นกองทัพตายเละเทะก็เถอะครับแต่ก็เอาเถอะครับมันก็เกมอ่ะเนาะแถมตัวเกมก็มาพร้อมกับโหมดมัลติเพลเยอร์แบบให้ผู้เล่นวิ่งยิงกันด้วยนะครับแถมเป็นครั้งแรกของซีรีส์นี้อีกด้วยที่มีโหมดการเล่นแบบการแข่งขันผู้เล่นหลายคนเข้ามาและเมื่อเร่งเวลาไปในปี2014ก็มีการประกาศเวอร์ชันอัปเกรดในชื่อของ Tomb Raider Definitive Edition ที่เป็นเหมือนการรีมาสเตอร์ตัวเกมให้มีภาพสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นและลงให้กับเครื่องเกมยุคใหม่อย่าง PlayStation 4และ Xbox One อีกด้วยแต่ถามว่ามันแก้ปัญหาเรื่องเซ็กซ์ซิมโบลได้มั้ยครับมันแก้ได้ครับแต่มันเกิดปัญหาตรงเรื่องเสียงครางเนี่ยแหละครับลาร่าครอฟต์ Reflection ได้เวลาหากินกับเกมมือถือกันต่อครับสำหรับภาค Reflection ที่เป็นเกมมือถือแบบ Free to Play ที่ลงให้กับ iOS เท่านั้นในปี2013โดยเปิดให้เล่นก่อนที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียก่อนที่จะมีการวางแผนปล่อยให้เล่นทั่วโลกในเวลาต่อมาแต่ก็ไม่ได้ถามครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ปิดตัวลงไปแล้วในปี2014เปิดมายังไม่ถึงปีด้วยซ้ำเลยครับระบบการเล่นจะเป็นแบบการ Battle ที่ดำเนินเนื้อเรื่องด้วยการเป็นลาร่าครอฟต์โดยจะเป็นการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามโดยการเอาการ์ดแต่ละใบมาปะทะใครเลือดหมดก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปโดยฉากหลังก็จะมีหลากหลายสถานที่ทั่วโลกเลยทีเดียวซึ่งเกมมันปิดตัวไปแล้วนะครับก็ไม่รู้จะบอกอะไรเพิ่มแล้วLara Croft and the Temple of Osiris
ถัดมาอีก1ปี Crystal Dynamics ก็ได้ปล่อยอีกเกมหนึ่งมาขั้นเวลารอการทำภาคต่อในจักรวาลใหม่ของ Tomb Raider ฉบับรีบูทรอบที่2ครับครั้งนี้มีการเอาภาคที่แล้วที่เคยทำไปอย่าง Lara Croft and the Guardian of Light มาพัฒนาใหม่ออกมาเป็นเกม Lara Croft and the Temple of Osiris ลงให้กับ PC, PlayStation 4และ Xbox One มันก็ยังคงรูปแบบการเล่นเอาไว้เหมือนเดิมก็คือแบบisometric shooter มาแต่ครั้งนี้จะมีการปรับให้เล่นโคออปได้มากสุด4คนเลยทีเดียวโดยทั้ง4คนก็จะมีความสามารถของแต่ละคนอีกด้วยเนื้อเรื่องกล่าวถึงการออกเดินทางตามหาสมบัติในวิหารร้างโบราณในอียิปต์ของสาวลาร่าอีกแล้วซึ่งที่นั่นก็ว่ากันว่าเป็นสถานที่กักขังเซตเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายแต่แล้วก็ตามสไตล์ครับเกิดเหตุชิบหายวายวอดขึ้นมาไปปลุกเทพเจ้าเซตขึ้นแล้วก็พร้อมกับกองทัพที่จะมาถล่มโลกก็เลยทำให้สาวลาร่าพร้อมกับเพื่อนๆอีก3คนจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งเซตให้ได้ระบบการเล่นก็อย่างว่าไปครับมันคือ isometric shooter ก็เน้นความมันเป็นหลักยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งมันยิงมั่วได้ครับแถมมีการใส่ puzzle เข้ามาช่วยกันแก้เหมือนกับภาคก่อนอีกด้วยผลตอบรับออกมากลางๆครับได้คะแนนจาก Metacritic ไป74เต็ม100มีข้อติดตรงที่ตัวเกมเล่นคนเดียวได้ก็จริงแต่เล่นกับเพื่อนจะสนุกกว่าI often think about the shame I have brought upon our family's nameCroft, what does it even mean? Rise of the Tomb Raider หลังจากความสำเร็จในการรีบูตครั้งที่2ของซีรีส์ Tomb Raider ของทีมงาน Crystal Dynamics ก็ไม่รอช้าที่จะสานต่อเรื่องราวทันทีครับเพราะมีการปูภาคต่อมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปิดจักรวาลใหม่และมีทั้งการ์ตูนคอมิกและโนเวลส์เข้ามาเพิ่มเรื่องราวด้วยการเล่าเรื่องของลาร่าในฉบับไทม์ไลน์ใหม่นี้ว่าเธอก้าวขึ้นไปเป็นนักล่าสุสานหรือ Tomb Raider สุดโหดได้อย่างไรและผ่านอะไรมาบ้างมาครั้งนี้ด้วยชื่อภาคว่า Rise of the Tomb Raider ในปี2015ลงให้กับเครื่อง PlayStation 4, Xbox One และ PC มีแถมให้กับ Xbox 360ด้วยแต่ภาพก็ไม่ได้สวยงามเท่ากับเครื่องเจนใหม่แล้วก็พอร์ตลงให้กับ Mac OS และ Linux ในเวลาต่อมาตัวเกมกล่าวถึงลาร่าครอฟหลังจากที่เอาชีวิตรอดมาจากเกาะยามาไทได้แล้วทำให้เธอเริ่มเชื่อแล้วว่าพ่อของเธอที่เป็นนักโบราณคดีเหมือนกันที่เชื่อว่าโลกนี้มีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่คือเรื่องจริงเธอจึงคิดจะสานต่อการค้นคว้าของพ่อของเธอที่เสียไปแล้วในครั้งนี้เป็นการตามหา Divine Source ที่คาดว่าเป็นสิ่งปริศนาของศาสดาพยากรแห่งไบเซนไทน์ที่เป็นอมตะทำให้เธอมาพบกับองค์กรลึกลับที่ชื่อว่า Trinity ที่ออกมาตามหา Divine Source เช่นเดียวกันด้วยเหตุผลบางอย่างด้วยวิธีที่รุนแรงระบบการเล่นนั้นโดยรวมคือยกมาจาก Tomb Raider ฉบับรีบูทในปี2013แต่มีการปรับปรุงกราฟิกรวมไปถึงโมเดลหน้าตาของลาร่าให้สวยคมบาดใจมากยิ่งขึ้นและมีการขัดเกลาระบบต่างๆของเกมให้ออกมาดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ปรับปรุงระบบการลอบเร้นให้หลากหลายและลื่นไหลมากกว่าเดิมมีการเพิ่มการว่ายน้ำแบบเต็มๆเข้ามาแล้วแต่ถ้าหากใครยังเป็นสายบู๊ระเบิดตุ้มตามก็มีการใส่ระบบคราฟระเบิดเข้ามาให้เราได้ใช้ด้วยเหมือนกันระบบการคราฟนี่แหละที่เป็นการเพิ่มเข้ามาได้อย่างหลากหลายเป็นเท่าตัวเลยครับเช่นธนูก็จะมีธนูไฟธนูติดพิษที่สามารถคราฟได้และอื่นๆอีกมากมายทำให้การเก็บของตามแมปหรือการล่าสัตว์เอาหนังมาใช้นี่แหละมันมีความน่าเข้าไปเล่นมากขึ้นกว่าเดิมมีการเพิ่มร้านขายของในเกมซึ่งใช้เหรียญที่ลาร่าเก็บได้ระหว่างเกมนั่นแหละครับไปแลกซื้อมาโดยร้านค้าก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆอยู่ในแมปของที่แลกมาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแต่งปืนหรือไม่ก็ปืนใหม่เลยมีการใส่ไซด์เควสเข้ามาด้วยเมื่อทำก็จะรับของรางวัลเป็นสกิลใหม่บ้างหรือของแต่งปืนหรืออาจจะเป็นชุดพิเศษเลยระบบพัซเซิลจะเป็นการนำเอาการสำรวจสุสานที่เดิมทีจากภาคที่แล้วจะเป็นเหมือนกับเควสทั้งเลือกที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเข้าไปทำแล้วก็ได้รางวัลอะไรประมาณนี้ครับมาในครั้งนี้มีการแบ่งออกเป็นเควสบังคับให้เล่นเพื่อผ่านในเรื่องหลักด้วยและยังคงมีสุสานแบบทางเลือกให้เข้าไปสำรวจได้อีกเช่นกันซึ่งของรางวัลก็จะเป็นสกิลพิเศษต่างๆผลตอบรับก็ยังคงออกมาได้ยอดเยี่ยมและคว้ารางวัลจาก Metacritic ไป86เต็ม100คะแนนส่วนมากชมไปที่กราฟิกของเกมที่ทำออกมาได้ก้าวกระโดดกว่าภาคก่อนๆมากแบบจัดเต็มและระบบการเล่นที่ขัดเกลามาอย่างดีถึงแม้อาจจะมีปัญหาเรื่องเฟรมเรทอยู่บ้างเล็กน้อยในช่วงแรกและภายหลังก็มี DLC เพิ่มมาให้เล่นกับเกมถึง5ตัวด้วยกันได้แก่ Endurance Mode ที่เป็นโหมดเอาตัวรอดในแดนหิมะอันหนาวเหน็บหรือจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนเสริม3ตัวในชื่อบาบายาก้า The Temple of the Witch Cold Darkness Awakened และ Blood Ties และท้ายที่สุดครับ Lara's Nightmare ที่เป็นการเอาตัวรอดยิงกับเหล่าซอมบี้ Lara Croft Go ในปีเดียวกันนั้นเองทาง Square Enix ก็ได้มีการปล่อยเกมมือถือออกมาในชื่อของ Lara Croft Go
ที่ในครั้งนี้ก็ไม่ได้มาในรูปแบบของ Third Person Shooter แต่เป็น Isometric Art ครับแถมเป็น Isometric Art Turn-Based Puzzle Game นั่นเองถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึง Hitman Go นะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้ระบบก็คล้ายๆกันเลยโดยลงให้กับ iOS และ Android และพอร์ตไปลงให้กับเครื่อง PC PlayStation 4และ PS Vista เนื้อเรื่องก็ง่ายๆครับเป็นลาร่าครอฟต์ไปผจญภัยในเมืองโบราณที่หายสาบสูญเสพอารยธรรมของชนเผ่าโบราณค้นหาความลับที่ถูกซ่อนไว้และเผชิญหน้ากับความลับสุดน่ากลัวของตำนานราชินีแห่งอสรพิษระบบการเล่นในเกมนี้ไม่เหมือนกับแฟรนไชส์ Tomb Raider ในอดีตเพราะเป็นการตัดความแอคชั่นออกไปอย่างสิ้นเชิงและแทนที่ด้วยเกมเพลย์เป็น Turn Based Puzzle เปรียบเสมือนการเล่นหมากรุกนะครับเราจะต้องคิดให้ดีก่อนจะขยับตัวละครยูนิตในเกมรวมไปถึงกับดักจะอยู่กับที่เมื่อเราหยุดนิ่งและทุกการเคลื่อนไหวยูนิตเหล่านั้นจะทำการขยับพร้อมกับเรานั่นเองด้วยกราฟิกที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์และการเล่นที่ง่ายฝึกสมองเอาใจสายพัซโซ่ทำให้เกมนี้คว้าไปถึง2รางวัลในงาน The Game Award ปี2015ได้แก่ Apple's iPhone Game of the Year และ Best Mobile Handheld Game ไปเลยทีเดียวลาร่าครอฟต์บริลิกรันอีกหนึ่งเกมมือถือที่ Square Enix ได้ปล่อยออกมาโดยอิงจากต้นฉบับเกมอย่าง Temple Run นะครับคือเกมที่วิ่งไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเอามาปรับให้เข้ากับสาลาร่าที่มีเนื้อเรื่องคือการตามหาเพื่อนชายที่หายสาบสูญในกัมพูชาด้วยการแกะรอยวัตถุโบราณที่เปรียบเสมือนเบาะแสเงื่อนงำเพียงอย่างเดียวถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่นจะเหมือนกับเกมวิ่งทั่วๆไปบนเกมมือถือแต่ใช้คำว่าเป็นแนวแอคชั่นรันนิ่งมากกว่าเพราะนอกจากเราจะได้จิ้มตวัดซ้ายขวาขึ้นลงเพื่อหลบหลีกอุปสรรคกับดักแล้วภายในเกมยังสอดแทรกแอคชั่นคิวบูอยู่เป็นระยะเช่นฉากที่เราควักปืนออกมาและยิงลูกสมุนศัตรูตามทางฉากที่เราขับขี่ยานพาหนะซึ่งรถ ATV หรือบิดมอเตอร์ไซค์สไลด์ลอดช่องสิ่งกีดขวางอะไรพวกนี้ครับฉากสู้กับบอสพร้อมกับลีลาปากัวอันพลิ้วไหวสุดโลดโผนที่มันทำให้มันกลายเป็นเกมวิ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใครและด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมมือถือระบบบูสเตอร์หรือสิ่งของหรือการอัปเกรดต่างๆก็จะมีการเพิ่มเข้ามาโดยลงให้กับเครื่องมือถือทั้ง Android และ iOSปัจจุบันยังโหลดมาเล่นกันได้อยู่ครับฟรีด้วยไม่ใช้เน็ตอีกต่างหาก Tomb Raider Escape the Tomb เป็นเกมเล็กๆบนเว็บที่ทำมาเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ Tomb Raider ที่ฉายในปี2018ครับตัวเกมก็เป็นแบบมินิเกมพัซโซ่เล็กๆให้เล่นผ่านกระจัดกระจายเพื่อตามหาสิ่งประดิษฐ์ที่หายไปซึ่งปัจจุบันก็ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วครับ Tomb Raideriอีกหนึ่งเกมที่ทำออกมาเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ครับแต่ครั้งนี้มาในรูปแบบของตู้อาเคดเลยเล่นแบบเรลชูเตอร์เล่นได้สูงสุดถึง4คนโดยเป็นการนำเอาฉากและองค์ประกอบต่างๆจากเกม Tomb Raider ในปี2013มาเป็นฉากหลังประกอบไปด้วย3 chapter โดยผู้เล่นจะเล่นเป็นผู้รอดชีวิตจากเรือที่อับปางพร้อมกันกับลาร่าและเดินทางไปพร้อมกันกับลาร่านั่นเองครับตัวเกมพอร์ตโดย Adrenaline Amusement บริษัทผลิตตู้เกมอาเคดจากประเทศแคนาดาตอนแรกบริการแบบ Exclusive ในร้านอาหาร Dave & Buster เท่านั้นในสหรัฐอเมริกาก่อนจะขยายไปวางตู้ให้บริการทั่วโลก Tomb Raider VR Lara's Escape ก็โปรโมทหนังเลยครับครั้งนี้เป็น VR แบบฟรีบน Oculus Gear VR Store ที่จะให้ผู้เล่นสวมบทเป็นลาร่าใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฉายขวานปีนป่ายหรือธนูในการสำรวจสุสานและฟันฝ่าอุปสรรคไปให้จงได้คือพี่แกเล่นโปรโมทหนังด้วยเกมถึง3เกมเลยทีเดียวครับก่อนที่จะเตรียมตัวปล่อยเกมซีรีส์หลักของภาคต่อออกมาสักที so But now the truth feels further away than ever I still have so many questions You said you were going out Shadow of the Tomb Raider ได้เวลามาสานต่อภาคปิดท้ายไตรภาคของ Survival Timeline ของ Lara Croftที่วางแผนให้เป็นภาคที่บ่งบอกเรื่องราวของลาร่าก่อนจะไปเป็น Tomb Raider ที่หลายคนรู้จักกันโดยครั้งนี้มีการเปลี่ยนผู้พัฒนาด้วยหลังจากที่ทีมงาน Crystal Dynamics ทำมาอย่างยาวนานแล้วครั้งนี้เปลี่ยนมาเป็นทีม Eidos Montreal ที่เป็นทีมพัฒนาเกมคอยช่วยเหลือ Crystal Dynamics ในภาค Rise of the Tomb Raiders มาเป็นทีมซัพพอร์ตแทนอารมณ์ประมาณว่าถึงเวลาสานต่องานของฉันแล้วนะโคจิคุงแล้วฉันจะคอยช่วยเหลือนายอยู่ห่างๆแล้วกันแล้วโคจิคุงใครวะตัวเกมลงให้กับ PlayStation 4, Xbox One และ PC และที่สำคัญครับรองรับระบบ Ray Tracing ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในตอนนั้นบนการ์ดจอ RTX สำหรับชาว PC ที่ปัจจุบันราคามันพุ่งไปเกิน2เท่าแล้วนะครับตัวเกมเล่าเรื่องราวต่อจากภาค Rise of the Tomb Raider โดยตรง
ที่ลาร่ารู้แล้วว่าตอนนี้องค์กร Trinity คือศัตรูที่แท้จริงและเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อของเธอด้วยและลาร่าคนเดิมนี่แหละที่จะต้องไปหยุดยั้งแผนการชั่วร้ายของ Trinity ที่มีแผนที่จะไม่ได้ยึดครองโลกครับแต่เป็นทำลายโลกใบนี้โดยใช้พลังเหนือธรรมชาติของชาวมายันระบบการเล่นก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากภาคเดิมมากครับรวมไปถึงกราฟิกที่แทบจะเหมือนเดิมเลยจะมีการใส่ Ray Tracing ใน PC เข้ามานั่นแหละการเล่นก็ยังคงใช้ธนูเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมการปีนป่ายอะไรก็เหมือนเดิมแต่จะมีการใช้ร่องในการโรยตัวและเหวี่ยงตัวไปมาเพื่อเดินทางเพิ่มเข้ามาครับก็เท่มากๆด้วยสกิลในการอัพยังคงอยู่แต่มีการแบ่งสายชัดเจนในครั้งนี้ได้แก่สายต่อสู้ Warrior สายค้นหา Seeker และสายสำรวจ Scavenger ในการต่อสู้มีการใส่การพรางตัวด้วยอย่างโคลนในการแอบลอบเล่นเข้ามาและมีการขยายระบบร้านค้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยแต่ละเมืองที่ลาร่าเดินทางไปก็จะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆไม่เหมือนกันอีกด้วยการว่ายน้ำที่ทำให้สเกลใหญ่ขึ้นและที่สำคัญภาคนี้ก่อนเริ่มเกมเราสามารถตั้งค่าความยากของเกมได้ถึง3ส่วนนั่นเองคือการต่อสู้การสำรวจและระบบของพัซเซิลการต่อสู้ก็ตามชื่อครับหากตั้งไปที่ฮาร์ดศัตรูก็จะอึดขึ้นเจอตัวลาร่าได้ง่ายขึ้นแบบว่าไม่ได้ตาบอดลืมเห็นอะไรประมาณนั้นแต่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับแฟนๆยุคเก่าคือการเซตความยากของระบบพัซเซิลนั่นแหละครับคือตั้งแต่การมาถึงของ Tomb Raider ฉบับ Reboot ในปี2013มันมีการบอกใบ้ในการไขปริศนาหรือการเดินทางต่อไปไว้แบบชัดเจนเลยอันไหนปีนได้ก็จะมีสีขาวๆบอกไว้ตรงนี้มันปีนได้นะปีนไปสิปีนกูขึ้นไปเลยหรือถ้าตาถ่วงไม่สามารถหาเจอจริงๆก็ใช้ Eagle Witch หมายถึงใช้ระบบสัญชาตญาณนะครับเมื่อใช้ก็จะมีระบบไฮไลท์อย่างชัดเจนซึ่งถ้าหากตั้งค่าความยากของระบบพัซเซิลเป็นฮาร์ดเนี่ยพวกนี้จะหายไปเลยครับเรียกได้ว่าแฟนๆของ Tomb Raider ยุคเก่านั้นคือแบบโอ้พระเจ้าช่วยมันสุดยอดไปเลยฉันไม่อยากเชื่ออู้ไอ้ดอททำได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครคิดว่ามันระเบิดสมองเกินไปก็ปรับเป็นอีซี่เล่นง่ายๆครับเพลินๆพอการสำรวจสุสานก็ยังคงแบ่งมีทั้งเควสหลักและเควสเสริมเข้ามาเหมือนเดิมและพูดถึงเควสเสริมภาคนี้ก็จะเป็นการขัดเกลาเหล่าไซด์เควสที่มีในเรื่องเพิ่มเข้ามาอย่างมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เป็นการปิดตีศัตรูบางประเภทแล้วก็ได้รับของรางวัลจบแบบภาคที่แล้วผลตอบรับก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่ในระดับที่มีดรอปลงมาบ้างอยู่ที่77เต็มร้อยมีข้อติตรงที่ตัวเกมมีสัดส่วนในการเล่นแบบไขปริศนาค่อนข้างเยอะซึ่งมันเยอะกว่าการเล่นแบบแอคชั่นไปหน่อยซึ่งบางคนอาจจะชอบก็ได้ครับแล้วก็ระบบไซควีสนี่ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แถมตัวเกมทำออกมาพร้อมกับ DLC เสริมถึง7ตัวด้วยกันซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องเสริมเล็กๆให้ลาร่าไปตะลุยสุสานทั้ง7สุสานเพื่อตามหาสมบัตินั่นเองประกอบไปด้วย The Forge The Pillar The Nightmare The Price of Survival The Serpent's Heart The Grand Cayman และ The Path Home เป็นการปิดฉาก Survival Timeline ของสาวแกร่งลาร่าครอฟต์อย่างสมบูรณ์แบบรอคอยที่ทางต่อไปของซีรีส์ลาร่าครอฟต์ Temples and Tombsมันมากลับมาแล้วครับสำหรับไมโครเกมมิ่งที่2เกมก่อนหน้านี้พี่เขาทำสล็อตออกมาใช่ไหมครับครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับโดยได้ทีมงาน Triple H Studio เป็นหัวหอกในการพัฒนาซึ่งใช่ครับมันคือเกมสล็อตที่ภาพสวยขึ้น HD ขึ้นแล้วก็เราขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดมากไปกว่านี้ครับTomb Raider Reloadedภาคล่าสุดของ Tomb Raider ณขณะนี้ครับพัฒนาโดย Emerald City Games ลงให้กับทั้งมือถือทั้ง iOS และ Android ที่เป็นการรีเมคภาคต้นฉบับของซีรีส์อีกแล้วโดยมาลงให้กับมือถือในรูปแบบเกม Top Down Shooter เดินหน้ายิงแหลกไปเลยการเล่นก็แบบยิงจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งกำจัดศัตรูรับไอเทมเสริมพลังตัวละครที่เป็นการสุ่มวงล้อเข้ามาตามต้นฉบับเกมมือถือที่เห็นได้ทั่วไปแต่เป็นการนำเอาซีรีส์ Tomb Raiders มาหากินนั่นเองตอนนี้เพิ่งเปิดให้เล่นกันไม่นานมานี้ก็สามารถไปจิ้มเล่นกันได้แล้วครับทั้ง iOS และ Android ซีรีส์เกม Tomb Raider กับสาวแกร่งลาร่าครอฟต์เนี่ยก็เดินทางมาอย่างยาวนานหลายปีมากๆแล้วนะครับผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายดูได้จากการรีบูตใหม่ถึง2รอบแถมยังประสบปัญหาเรื่องของยอดขายแม้คะแนนจะดีก็ตามหรือแม้แต่การถูกตราหน้าตัวละครอย่างลาร่าว่าเป็นเซ็กซ์ซิมโบลแห่งวงการเกมอีกจนถึงทีมงานต้องตัดสินใจรีบูตปรับแก้การเดินก้าวต่อไปของซีรีส์นี้จะเป็นอย่างไรยังไม่มีใครรู้ครับอาจจะสานต่อจากระวัน Survival Timeline ให้ลาร่าเติบโตไปเป็น Tomb Raider ตามแบบภาคแรกๆฉบับโลกยุคสมัยใหม่หรืออาจจะเป็นการรีบูตแม่งอีกสักรอบก็ได้ครับหรืออาจจะหากินกับเกมมือถืออีกหลายๆภาคก็เป็นไปได้ครับแต่ก็นั่นแหละเนาะใครจะไปรู้ครับ
ใครมีประสบการณ์อะไรดีๆหรือข้อมูลเสริมอะไรที่สำคัญและเราพลาดไปในแต่ละภาคก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราหรือท่านผู้ชมคนอื่นๆได้ด้านล่างได้เลยครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ